สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ฮะวันนี้มาอัปเดตการอัปเดตของ LINE Application ล่าสุดวันนี้ทั้งฝั่ง Android และฝั่ง iPhone ครับการอัปเดตครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งข้อความเสียงนะครับเวลาที่เราส่งข้อความเสียงโดยปกติแล้วหากเราส่งข้อความเสียงไปแล้วนะครับและเรายังฟังไม่จบนะเรากดปุ่มเนี่ยมันก็จะมีแค่ปุ่มเล่นแล้วก็ปุ่ม Stop ที่มันจะย้อนกลับไปทางเสียงด้านต้นพร้อมกันทั้งหมดทีเดียวเลยครับแต่ในขณะที่อัปเดตล่าสุดของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกเสียงยาวนานนะครับและก็มีปุ่มหยุดเสียงได้ครับผมเวลาที่เราใช้งานเราสามารถที่จะหยุดเสียงแล้วก็เล่นต่อได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องกลับไปเล่นใหม่ทุกๆครั้งครับสำหรับ LINE อัปเดตตอนนี้ก็อัปเดตก็ได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีทั้งฝั่ง Android และฝั่งiPhone ครับผมก็นับว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับเจ้าปุ่มหยุดเสียงตรงนี้ครับไม่ต้องกลับไปเริ่มใหม่ทุกๆครั้งนะก็แนะนำให้ทำการอัปเดตกันทุกคนเลยนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ